ตราบใดที่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่เนี่ยกระจกเกลียบก็ยังคงอยู่แน่นอนกระจกเกลียบจริงๆแล้วคำว่ากระจกเกลียบโบราณจริงแล้วเขาเรียกว่าแก้วหรือกระจกคำเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วกระจกเกลียบวัสดุศาสตร์เพื่อการประดับตกแต่งไม่ใช่กระจกจริงๆเกิดจากการนำดินขาวที่เป็นสารตั้งต้นในการหลอมร่วมกับตะกั่วโดยมีโมเลกุลซิลิก้าเจืออยู่ด้วยเมื่อหลอมละลายแล้วจึงเกิดความมลังมะเลืองแสงแวววาวและสะท้อนแสงได้โดยมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากวัดมณีชลขันธ์วัดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ระบุถึงการใช้แก้วกระจกเพื่อมาตกแต่งจากข้อสันนิษฐานของครูเต๋กรรมวิธีการทำกระจกเกลียบได้รับองค์ความรู้มาจากประเทศจีนทำไมเราต้องใช้แก้วในการประดับเขาเรียกว่าให้เกิดความงามแบบอุดมคตินั่นก็คือความงามเหมือนสวงสวรรค์ตามความเชื่อแบบอินทรคติเมืองสวรรค์ต้องประกอบไปด้วยแก้ว7ประการมนุษย์จึงได้จำลองเมืองสวรรค์มาไว้บนโลกด้วยการประดับเพชรพลอยไว้ในวัดหรือวังก่อนแต่ก็ไม่สามารถประดับได้ทั้งหมดช่างในสมัยนั้นจึงเริ่มคิดค้นวัสดุศาสตร์เพื่อใช้ทดแทนซึ่งสืบทอดมายังสมัยรัตนโกสินทร์และรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่3ที่พระอารามวัดและวังจะนิยมประดับด้วยกระจกและในรัชกาลที่4ได้มีการจัดตั้งกรมช่างหุงกระจกซึ่งยังคงจำกัดใช้ในวงเจ้านายเท่านั้นพอมาถึงรัชกาลที่5เราก็จะมีลักษณะการใช้งานสถาปัตยกรรมอย่างยุโรปมากขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองเราทัดเทียมกับนานาประเทศก็คงไว้แต่การอนุรักษ์พอมาถึงรัชกาลที่6ก็ไม่มีการสร้างรูปแบบแบบไทยประเพณีช่างหุงกระจกก็สูญหายไปตามกาลเวลาเพราะกระจกเกลียบเราใช้กับวัดวังเท่านั้นครับจนมาในสมัยรัชกาลที่9ในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525ความนิยมเรื่องความเป็นไทยโบราณเริ่มกลับมาอีกครั้งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์มีการนำเข้ากระจกแก้วชนิดบางเข้ามาแต่เป็นกระจกสมัยใหม่เนื่องจากไม่สามารถหากระจกสีแบบโบราณจึงรื้อฟื้นศาสตร์และศิลป์การหุงกระจกโบราณขึ้นอีกครั้งและใช้คำว่ากระจกเกลียบด้วยเหตุผลที่ว่ามีความบางเฉียบเหมือนข้าวเกลียบต้นตระกูลครูเนี่ยนะครับก็เป็นชาวไทยเขินนะครับพญาเตชะปราบสงครามนะหรือพญาปราบครูเต๋รัชพลเต๋เจยาทายาทรุ่นที่4ชาวไทยเขินสกุลลูกหลานของพญาปราบสงครามหรือพญาผาแม่ทัพจากล้านนาในสมัยรัชกาลที่5ที่ล้านนาเกิดความขัดแย้งกับสยามหลังจากพ่ายแพ้ลูกหลานที่เหลืออยู่ในสยามก็สืบทอดองค์ความรู้การทำกระจกแบบโบราณจนสืบทอดมาถึงนายปันเต๋เจยาได้มีการบันทึกกรรมวิธีไว้โดยมีการกล่าวเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ว่ามีองค์ประกอบอยู่5สีได้แก่เขียวเหลืองขาวแดงและครามซึ่งสอดคล้องกับบันทึกของหมื่นพรมสมพศรหรือนายมีพระราชเลขาในรัชกาลที่3และองค์ความรู้นี้ได้ถูกส่งต่อมาสู่ครูเต๋ในวัย15ปีคือเมื่อเราได้รับรู้รับทราบในสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับพอเรามีโอกาสได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะเครื่องหลอมทำไปทำมาปรากฏว่ามันออกเป็นแก้วจริงๆหมายความว่าเราสามารถทำตะกั่วเนี่ยโดยการใส่แร่ธาตุต่างๆลงไปมันแปรเปลี่ยนฮะครูก็เริ่มหุงกระจกขึ้นมาวัสดุอุปกรณ์เตาเซรามิกครกเหล็กเบ้าหลอมตะกั่วดินขาวแร่ธาตุให้สีแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะสำริดแท่งเหล็กหรือแท่งโลหะเหล็กจานกรรไกรไม้สำหรับป้ายยางรักรักสมุกรักสมุกคือการนำเอายางรักมาผสมกับผงถ่านผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวจนเหนียววิธีการทำ 1. การหุงกระจกเกลียบนำแร่ธาตุให้สีเช่น
มาละขายมาบดด้วยครกเหล็กนำแร่ธาตุให้สีที่บดแล้วมาแช่น้ำเพื่อแยกมลทินออกเตรียมองค์ประกอบหลักได้แก่ตะกั่ว 50-60% ดินขาว 20% และแร่ธาตุให้สีที่บดแล้วนำองค์ประกอบทั้งหมดมาใส่เบ้าหลอมโดยรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 600-800 องศาเซลเซียสหลอมให้องค์ประกอบละลายเข้ากันจนมีความหนืดคล้ายน้ำผึ้งเมื่อหลอมเสร็จแล้วจึงเทใส่บนแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะสำริดนำแท่งเหล็กกดให้แบนวางทิ้งไว้สักครู่หนึ่งจึงจะได้กระจกเกลียบ 2. การประดับกระจกเกลียบใช้เหล็กจานตัดกระจกเกลียบตามที่ต้องการจากนั้นนำกรรไกรมาตัดแต่งเพิ่มเติมใช้รักสมุกมาติดกระจกเกลียบเข้ากับชิ้นงานเกล็ดความรู้สาเหตุที่ใช้ดินขาวเพราะมีส่วนประกอบของซิลิก้าอยู่ในปริมาณเล็กน้อยจึงให้เนื้อที่เกือบใสคล้ายแก้วแต่ไม่ได้แข็งเหมือนแก้วทั่วไปครูเต๋ถูกเชิญให้มาบูรณะและอนุรักษ์ศิลปกรรมกระจกเกลียบบริเวณชั้นฐานสิงห์ที่ประดิษฐานพระราชสรีรังคารในหลวงรัชกาลที่8ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ครูเต๋เข้ามาทำงานด้านนี้อย่างจริงจังในปัจจุบันครูเต๋ยังคงรับราชการครูและยังคงสืบสานการทำกระจกเกลียบอยู่ซึ่งตอนนี้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศิลปกรรมอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแนวทางในการอนุรักษ์ของวัดโพนเราจะใช้วิธีค่อยๆเสริมของใหม่แทนที่ชำรุดส่วนไหนที่ยังคงสภาพดีก็จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ที่นี่เป็นของที่มีคุณค่าสามารถจะเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีอีกอันหนึ่งเราต้องใช้สองคำนี้บูรณะและอนุรักษ์ของเก่าเราจะไม่เอาออกอนุรักษ์ให้ยาวนานที่สุดแล้วของใหม่ที่เอาใส่จะต้องกลมกลืนสิ่งเหล่านี้สำคัญมากๆต่อจากนี้ไปนะครับกระจกเกลียบก็จะยังคงอยู่เนื่องจากว่าเราเอาไว้ประดับประดาของสูงหรือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาราชพันธุ์ต่างๆเครื่องประกอบเกียรติยศต่างๆถ้าสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่กระจกเกลียบก็ยังคงอยู่